สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน1ใน5แห่งแรกของประเทศไทยมหาวิทยาลัยศรีปทุมก่อตั้งเมื่อวันที่28พฤษภาคม2513โดยดร.สุภุคยาภรณ์ผู้มีความเชื่อมั่นในปรัชญาการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานนามมหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมความหมายว่าเป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัวดอกบัวหลวงสีชมพูจึงเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมกลีบบัวแต่ละกลีบหมายถึงปัญญาความเชี่ยวชาญและความเบิกบานล้อมรอบด้วยเครื่องหมายหกเหลี่ยมอันหมายถึงบุคคลในด้านต่างๆที่พร้อมมุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้เปี่ยมด้วยปัญญามีความเบิกบานในการดำเนินชีวิตโดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องชี้นำตนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลกลุ่มต่างๆอย่างทั่วถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เปิดการเรียนการสอนถึง2วิทยาเขตและ1วิทยาคารได้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขนวิทยาเขตชลบุรีและวิทยาคารพญาไทมหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขนตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินใกล้สี่แยกเกษตรเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวมทั้งการเรียนระบบ e-learningโดยหลักสูตรปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขนประกอบด้วยคณะนิติศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะดิจิทัลมีเดียและวิทยาลัยนานาชาติระดับปริญญาโทประกอบด้วยหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศวิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจการจัดการบัญชีรัฐประศาสนศาสตร์นิเทศศาสตร์นิติศาสตร์และการบริหารการศึกษาส่วนระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขนเปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจและนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีตั้งอยู่ริมถนนบางนาตราดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2530เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคตะวันออกและรองรับการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหลักสูตรปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีเปิดสอนทั้งหมด6คณะได้แก่คณะบริหารธุรกิจคณะศิลปศาสตร์คณะบัญชีคณะนิติศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะนิเทศศาสตร์ขณะที่ระดับปริญญาโทเปิดสอน4หลักสูตรด้านบริหารธุรกิจนิเทศศาสตร์นิติศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาคารพญาไทตั้งอยู่ณอาคาร SM Tower ริมถนนพหลโยธินติดกับสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้าสะดวกในการเดินทางเพื่อรองรับวิถีชีวิตคนเมืองที่เร่งรีบและไม่ต้องการพลาดโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยระดับปริญญาโทประกอบด้วยหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหารรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับนักบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารงานอาคารการบริหารงานก่อสร้างและนิติศาสตร์ส่วนระดับปริญญาเอกประกอบด้วยหลักสูตรด้านการจัดการและรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยศรีปทุม4ประการได้แก่การผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งรวมวิทยาการในการศึกษาการให้ความรู้อย่างกว้างขวางจึงเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่องการพัฒนาด้านวิชาการคือหัวใจสำคัญของระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชาชีพต่างๆอยู่เสมอ
เพื่อความพร้อมในการเข้าสู่สังคมอาเซียนเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักดีว่าภาษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เราได้สื่อสารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถต่อยอดประโยชน์ทางการศึกษาและแสวงหาความรู้อย่างไร้ขอบเขตมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาเช่นศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือ e-learning ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการและศูนย์มีเดียพร้อมการสนับสนุนให้มีการประดิษฐ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนสนับสนุนคณาจารย์ในการจัดทำสื่อเสริมการสอนผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสถาบันภาษาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นกำหนดหลักสูตรให้นักศึกษาทุกคณะได้รับความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษพื้นฐานตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อให้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดีถึงแม้การเรียนในห้องเรียนหรือแม้แต่ในโลกไซเบอร์ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานที่สำคัญทางการศึกษาแต่การเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากกิจกรรมภายนอกห้องเรียนก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญต่อการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้เตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมผู้อื่นในอนาคตขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยด้วยเชื่อว่าคุณภาพการศึกษาที่ดีมาจากคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเช่นกันโดยก่อสร้างอาคาร40ปีศรีปทุมขึ้นในโอกาสมหาวิทยาลัยศรีปทุมก้าวสู่ปีที่40ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอาคาร40ปีศรีปทุมหลังนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษสูง14ชั้นศูนย์รวมของการเรียนรู้สมัยใหม่รองรับกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาทุกระดับให้สามารถใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพกว่า 80,000 คนและยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่องแสดงถึงความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนสำเร็จการศึกษาออกไปทำงานรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างเต็มภาคภูมิ